มีอยู่ครั้งหนึ่งพูดว่าไม่อยากพูดเรื่องโทนี่คนก็ว่าเขาโกงบ้างไอ้มั่งแต่พอไล่ทักษิณออกไปก็เหมือนโบราณว่าเสนียดไปจังไรมาเมื่อคืนนี้ก็พิพายว่านายกเป็นโรคหลงตนมีตัวมีตนว่าแน่จะอยู่ต่อให้ได้ครบเจ้านั้นเจ้านี้อันนี้คืออาการอีโก้แน่นอนเลยเมื่อก่อนนี้เขาสร้างวัดให้เด็กเล่นให้ลูกหลานวิ่งเล่นเดี๋ยวนี้มันสร้างวัดเอาสวยแข่งกันในทางธรรมคุณระหว่างประโยชน์ใช้สอยกับประโยชน์ใช้สวยพลเอกประวิตรแย่ทุกวันนี้เพราะอะไรนาฬิกาสวยนาฬิกาแพงชิดชอบบุรีใครๆก็จะไปสวยบ้านตัวทั้งที่ถนนสวยเส้นเนี้ยใช้น้อยที่สุดไอ้เส้นที่ลูกคุกคักไม่สวยใช้กันแน่นมันเอางบไปถลุงไงที่สองพ.ศ.ที่เขาทำประสบความสำเร็จมากนะสมปองกับทิพย์ป่าไพวันไม่ใช่น้อยนะตอนนั้นน่ะ 400,000 เป็นล้านเลยของอาตมาตอนนี้ก็ทำไปเนี่ยกิริยาโอเคเนี่ยบางครั้งพูดโดนใจบางเรื่องมีอยู่ครั้งหนึ่งก็ขึ้นล้านสี่พูดว่าไม่อยากพูดเรื่องโทนี่แต่มาว่าฟังเหตุผลที่เขาแนะนำดีไหมคนก็ว่าเขาโกงบ้างอะไรบ้างแต่พอไล่ทักษิณออกไปก็เหมือนโบราณว่าเสนียดไปจังไรมาอาตมายังไม่นึกเลยนะว่าคนมาวัดทุกวันเนี่ยมาเพราะออกรายการไอ้กัลยาณโอเคเนี่ย 50-60% ทำให้นึกขำมีคนมาพูดว่าวัดพระแก้วกับวัดสวนแก้วตอนเกิดโควิดเนี่ยวัดพระแก้วไม่มีคนไอ้แม่ค้าที่ขายของรอบๆเนี่ยจากวันละ 30,000 เนี่ยเดือนละ 1,000-2,000 แต่ของเรานี่คนมาไม่หยุดก็เลยคนพูดว่าไม่น่าเชื่อเลยวัดพระแก้วจะแพ้วัดสวนแก้วเรานึกว่าเรามันหมดวาระที่จะกลับมาดังได้เมื่อมีเรื่องเหลืองแดงพวกตัวแดงเข้าวัดเลยตกมูกเลยที่จริงเราก็จะเอาเสื้อเหลืองมาด้วยแต่มันเกิดปฏิวัติซะก่อนประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติเรื่องการควบคุมอำนาจการปกครองประเทศมันเอาเข้ามาไม่ได้ก็ห้ามจัดกิจกรรมไอ้เสื้อเหลืองก็เลยหาว่าเราลำเอียงด่าเช็ดเลยเพราะคนก็ไม่ชอบพูดเสื้อแดงเยอะก็หาว่าอยากเป็นประธานาธิบดีอยากล้มล้างสถาบันเราก็ต้องย้อนถามว่าเหมาเข่งได้ไหมตอนนี้เธอเห็นองค์กรสถาบันใดบริสุทธิ์ผุดพองดีเลิศสง่างามการเมืองเยี่ยมไหมทหารตำรวจยอดไหมครูบาอาจารย์ถามว่าตอนนี้สถาบันไหนที่ไม่มีคำว่าตกต่ำเลื่อมหล่นลงไปจากศีลธรรมมันมีทั้งนั้นพระก็เป็นองค์กรในสังคมเพราะฉะนั้นจะเอาดีให้พระบริสุทธิ์อย่างที่คาดหวังมันก็ต้องทุกองค์กรมีดีมีเสียมีเลวมีดี